เห็นร่างของเขาแล้วแม่ทำใจไม่ได้เป็นแก้วตาดวงใจของแม่จริงๆถ้าแม่รู้แม่จะล่ามลูกแม่ไว้เหมือนควายไม่ให้เขาไปไหนแม่ล่ะเขาสุดหัวใจแม่ก็เจ็บหมดหัวใจสลายหมดแม่คิดถึงกูเหลือเกินแล้วที่บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้องจ๋าไปทำงานที่มาเลเซียเนี่ยคือตอนแรกเขาน้องเขาบอกคุณพ่อแม่ว่าอะไรฮะไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยเขาไม่ได้บอกอะไรครับไม่ได้บอกครับบอกแค่ว่าไปทำงานเดียวกันฮะบอกคิดว่าอยู่โคราชพ่อแม่ก็คิดว่าอยู่โคราชอยู่จังหวัดเดียวกันครับแต่ก็อยู่อำเภอปักแต่ลูกไปอยู่ในตัวเมืองของเราเนี่ยปักธงชัยครับนึกว่าลูกอยู่ที่ตัวเมืองตัวเมืองน้องน้องเรียนจบปริญญาตรีเรียบร้อยครับครับเพิ่งรับพฤศจิกายน14เพิ่งจะรับเมื่อ14พฤศจิกายนเนี่ยเหรอครับถึงรับครับตอนนั้นก็ยังไปแสดงความยินดีแฮปปี้กันทั้งครอบครัวใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาทราบได้ไงว่าลูกพลัดตกตึกที่มาเลเซียใครเป็นคนโทรศัพท์มาบอกก็ทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านประสานมาทางผู้ช่วยครับตอน6ทุ่มบอกผมถึงลูกเพราะว่าผมเตรียมเอารถไปขายผักผมเพิ่งรู้แค่นั้นตอนทุ่มตอนนั้นเขาบอกว่าทำเขาบอกทำใจดีๆนะครับว่าไงว่ามีอะไรน้องจ๋าตกตึกที่ไหนที่มาเลเซียไม่ใช่นี่ลูกผมอยู่โคราชคุณพ่องงเลยใช่ไหมงงไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกไปมาเลเซียคิดว่าผิดคนไหมตอนนั้นก็คิดว่าทำดีๆอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับอาจจะไม่ใช่แล้วเรามาชัวร์เมื่อไหร่ครับคุณพ่อชัวร์วันต่อมาวันต่อมาคือวันที่9 มกราคมที่9ที่ชัวร์เพราะว่าที่ว่าพอปฏิกาที่หนึ่งทั้งนั้นก็แรงยืนยันนะยืนยันแล้วที่ว่าใช้น้องจ๋าครับแล้วที่แชทคุยกันนะครับคุณแม่ข้อความที่เขาส่งมาบอกรักอ่ะอันนั้นคือวันไหนครับวันที่5วันศุกร์แม่ไปขายมะพร้าวหน้าอำเภอประชารัฐยิ้มครับครับเขาจู่ๆเขาแชทมาหาแล้วหรือว่าคุณแม่ไลน์ไปก่อนไหมค่ะเขาแชทมาหาทุกครั้งที่แม่ไปขายผักแม่จะส่งพระขายผักไปให้ดูครับอ๋อส่งรูปไปให้เขาดูเหรอฮะแล้ววันนั้นก็บอกว่าสุดๆแบบแหมก็บอกว่ารักเสมอคิดถึงลูกอืมค่ะซึ่งปกติน้องเขาพิมพ์แบบนี้ไหมครับคุณแม่เขาก็พิมพ์อย่างนี้อ๋อเขาก็พิมพ์แบบนี้อยู่แล้วอ๋อก็คือบอกรักกันเป็นปกติใช่ไหมครับค่ะเราเอกใจหรือผิดสังเกตไม่เลยเพราะคุยกันแบบนี้อยู่แล้วค่ะบอกรักกันตลอดถ่ายภาพที่แม่ขายผักไปให้ดูเสมอครับวันไหนที่แม่ขายผักแม่ถ่ายคือแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ก็คุยกันตลอดส่งรูปหากันตลอดค่ะแม่ไม่คิดเลยว่าแม่ลูกแม่จะชดใช้อย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณปวีณาเอ๊ะเหมือนที่ผมเอ๊ะหรือเปล่าก็คือตามร่างกายที่มีแผลถลอกฟกช้ำมีรอยครูดทั่วตัวจากการถูกของแข็งที่ไม่มีคมเนี่ยมีเวลามองไงฮะเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็มันเป็นสองกรณีนะฮะคือฟกช้ำเนี่ยเขาก็บอกฟกช้ำตอนแขนหัวไหล่คางอะไรเงี้ยนะที่ก้นอะไรเงี้ยและแต่คุณหมอก็บอกพูดว่าเนื่องจากถูกของแข็งใช่ฮะใช่ไหมฮะที่ไม่มีของมีคม อันนี้ก็เลยฉันก็ถามคุณหมอเหมือนกันว่าอันนี้มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าก่อนเสียชีวิตหรือเสียชีวิตแล้วคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นก่อนเสียชีวิตเพราะว่ามันช้ำมันช้ำแต่นี่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยก็มีสองกรณีเช่นเดียวกันว่าครับหนึ่งถูกทำร้ายหรือไม่สองหรือว่าตอนตกมาสมมติไม่ถูกทำร้ายตกลงมาแล้วยังไม่เสียชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างคือมันอาจจะมีการถูกทำร้ายก็ได้ใช่หรือไม่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยตอนที่เขาช้ำทั้งตัวเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตยังไม่เสียชีวิตค่ะเพราะอะไรนั่นก็ถามคุณหมอย้ำตรงนี้คุณหมอก็บอกว่าเพราะว่ามันยังเป็นรอยจ้ำรอยช้ำนะคะแล้วตอนนี้สิ่งที่คุณหมอเนี่ยก็ให้ข้อมูลมากไม่ได้เนี่ยก็หมายความว่าเพราะว่ามีการชนสูตรศพแล้วที่โรงพยาบาลที่มาเลเซียอันนี้คือมีการผ่าชนสูตรไปแล้วรอบไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้นะครับว่ามีการผ่าที่มาเลเซียไปแล้วใช่แล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยไม่มีเลยเลือดในตัวอะไรเงี้ยก็ยากแล้วก็
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็ได้ตัดชิ้นตับครับไปนะคะเพื่อพิสูจน์หาสารพิษนะฮะสารพิษใช่แล้วก็ตัดอะไรเล็บๆไปนะตรวจ DNA แล้วก็ตรวจสารคัดหลั่งนะคะที่ในช่องคลอดด้วยเพื่อก็ทำครบวงจรนะตรงนี้คิดว่าสักอีกกี่วันครับคุณปวีณาเนี่ยก็ถามคุณหมอเหมือนกันคุณหมอบอกว่าคงไม่ช้านักหรอกเดี๋ยวจะดำเนินการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เลยคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอยากจะได้ดีที่สุดเนี่ยน่าจะประสานกับโรงพยาบาลที่มาเลเซียนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ดิฉันต้องไปปรึกษาท่านพลตรีสุริเชษฐ์หักพานและรองผบ.ตร.นะคะเพื่อที่จะอาจจะให้ท่านเนี่ยนะคะประสานกับตำรวจสากลเพราะว่าท่านก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ตำรวจสากลแล้วท่านก็ดูแลเรื่องเด็กสตรีอยู่ตามที่มูลนิธิปวีณารับศพทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบาเรนดูไบมาเลเซียก็หลายศพนะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการชันสูตรทันทีตามนิติวิทยาศาสตร์เพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าโดนอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะตกตึกทั้งนั้นเลยแปลกนะที่บาเลนเมื่อไม่นานนี้ก็ตกตึกครับครับค่ะวันนี้ที่รับเรื่องราวลงทุกข์ก็ 6,000 กว่ารายนะคะค่ะเป็นข่มขืนเนี่ย 1,000 กว่ารายนะครับนะคะปัญหาครอบครัวเนี่ยก็มากแบบหนึ่งแต่ข่มขืนเนี่ยเกือบ 20% นะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องเดินทางไปต่างประเทศก็คือในส่วนของค่ามนุษย์ค่าประเวณีเนี่ยก็มากอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บาเรนดูไบมาเลเซียนะอะไรต่างเนี่ยก็ยังเป็นแล้วก็ที่เมียนมาด้วยแต่ตอนนี้เมียนมาก็เขากำลังปราบปรามไปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องจ๋าเนี่ยเสียชีวิตอย่างไรล่ะแต่ว่าเราก็ต้องให้ความจริงปรากฏนะคะเพื่อความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งหรือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คืออยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าการเดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่บอกพ่อแม่หรือว่าไม่รู้ว่าไปแล้วไปที่ไหนทำอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากกลับมาเนี่ยหลายรายเลยที่เป็นศพนะแล้วคุณพ่อคุณแม่คือครอบครัวก็สับใจสลายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะหยุดทำงานประเทศไทยเถอะนะถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องตั้งใจตรองให้ดีที่สุดค่ะหรือไปก็ไปในช่องทางที่ถูกกฎหมายแล้วก็บอกที่บ้านใช่ว่าไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรไปกับใครค่ะ